ไปที่กรุงเทพมหานครที่ตอนนี้ก็ได้ดำเนินการสั่งปิดอาคารที่ถูกไฟไหม้ชั่วคราวแล้วนะคะเพื่อจะได้ตรวจสอบพร้อมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ด้วยค่ะโดยพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เปิดเผยภายหลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้อาคารราชเทวีอพาร์ตเมนต์ภายในซอยเพชรบุรี18เขตราชเทวีนะคะซึ่งจากการตรวจสอบอพาร์ตเมนต์ดังกล่าวก็พบว่ามีห้องพักทั้งหมด180ห้องค่ะเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบจนแน่ใจแล้วว่าไม่มีผู้ที่ติดค้างอยู่ภายในนะคะโดยได้สั่งการให้งดใช้อาคารชั่วคราวแล้วก็ให้สำนักการโยธากรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตราชเทวีตรวจสอบอาคารอย่างละเอียดพร้อมทั้งได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบเบื้องต้นแล้วด้วยค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะอาคารดังกล่าวค่ะได้ขอจดทะเบียนในการก่อสร้างเมื่อปี2530ก่อนพระราชบัญญัติควบคุมอาคารปี2535นะคะจึงได้สั่งการให้ทางสำนักงานเขตราชเทวีตรวจสอบการขออนุญาตการก่อสร้างอาคารดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งนะคะพร้อมกันนี้ก็ได้สั่งการให้ทุกสำนักงานเขตตรวจสอบอาคารขนาดเล็กและขนาดใหญ่ทั้งหมดด้วยรวมถึงขอความร่วมมือเจ้าของอาคารทุกประเภทนะคะให้ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยภายในอาคารเพื่อป้องกันการเกิดเหตุร้ายอีกค่ะ